ขี่รถไปไหนบ้างวะไม่เลยครับสงกรานต์นี่เป็นช่วงซึ่งอาจารย์ขี่เต่าทองต้องขับรถฮะต้องขับรถอย่างเดียวขี่รถนี่ไม่ไหวฮะโอ้โหเท่มากเลยแล้วเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดโอ้โหไม่ไหวผมเฝ้าร้านก็เลยไม่ได้ไปไหนครับก็แต่ก็วนเวียนในกรุงเทพครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องควันหลงสงกรานต์ฮะฉีดกันเละสุดยอดฮะรัชดาเขาใช้น้ำเยอะเหมือนเดิมนะเหรอฮะเขาไม่กลับบ้านกลับช่องกันแล้วแล้วอ้างว่าเฝ้าร้านเวลาที่ไหนไปดูเวลาที่ไหนไปดูนะครับเอาครับมาคุยกันนะครับมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นในทุกๆปีนะครับเรื่องของสงกรานต์นะครับที่เราจะมาเก็บตกกันก็คืออุบัติเหตุใช่นะครับวันนี้ก็ปีนี้ก็มีเรื่องอุบัติเหตุอีกนะครับตกลงอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นครับในรอบ7วันอันตรายเพิ่มขึ้นนะครับ74ครั้งคิดเป็นประมาณ 2% นะครับผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นครับ78รายคิดเป็น 21% งงมากเลยนะครับส่วนบาดเจ็บนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2% นะครับจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บเยอะที่สุดนะครับรวม7วันเนี่ยคือให้ทายให้ทายเชียงใหม่สินะครับรองมาก็นครศรีธรรมราชแล้วก็อุดรธานีโอ้โหกรุงเทพไม่มีฮะเพราะว่าคนกลับบ้านไปเล่นกันหมดนะครับทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็ทำเปรียบเทียบมานะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับแต่ผมว่ามันเท่นะอาจารย์ปีนี้ยังไงฮะเพราะว่าเมื่อก่อนปีอื่นๆเนี่ยแม้กระทั่งช่วงผมเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็ทำเรื่องนี้นะครับแล้วเป็นไงบ้างแต่ปีนี้มันเท่กว่าเดิมเพราะว่าเมายึดรถไม่ใช่เพราะมีสื่อต่างประเทศนำเรื่องนี้ไปเสนอเรียกว่าเมายึดรถแล้วก็เต้นโป๊ก็ยึดเสื้อผ้าไปด้วยเขาไม่ให้เต้นท่านนายกบอกว่าให้มัดทำตัวเป็นท็อฟฟี่ทำตัวเป็นท็อฟฟี่จริงๆจะพูดให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยนายกน่าจะบอกว่าทำตัวให้เหมือนแหนมนะครับไม่ได้มัดตัวเหมือนแหนมนะครับเปรี้ยวๆก็มัดไว้เหมือนกับนายกกับพลเอกประวิตรเป็นแหนมโอ้นึกภาพตามแล้วมันเครียดนะครับอ่ะนะครับอันนี้ปรับทัศนคติซะหน่อยดีไหมเนี่ยว้าวเอาละครับมาดูประเด็นนะครับของ The EconomistThe Economist ตั้งประเด็นน่าสนใจมากครับในบทความนะครับเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับชื่อว่า Look Both Ways นะครับอันนี้ก็คือให้มองหลายๆด้านหน่อยนะอ๋อผมนึกว่าเวลาข้ามถนนแล้วต้องมอง2ข้างโอ้ไม่ครับเพราะอังกฤษกับไทยฝั่งเดียวกันครับไม่เป็นไรอ๋อนะครับอ่ะประเด็นสำคัญนะครับก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนนของประเทศไทยนะครับโดย WHO นะครับ World Health Organization ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุนะครับทางถนนนะครับหรือว่าความปลอดภัยของถนนเนี่ยแย่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากลิเบียฮะอ๋อลิเบียมันวิ่งตามทะเลทรายไงแล้วมันก็ตกในทะเลทรายไปนั่นคือรวมมีสงครามด้วยนะครับวิ่งชนรถถังบ้างทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกแต่ว่าในกราฟนี่อันดับ1เลยนะอันดับ1ของอาเซียนไงฮะอาเซียนอะไรอาจารย์เนี่ยมากกว่าอเมริกาด้วยฮะอันนี้งั้นมากกว่าเวียดนามมาเลยสวีเดนเนี่ยเขาคงไม่ขับรถกันมั้งอย่าไปเครียดฮะแถวนั้นขี่จักรยานเนี่ยแต่ว่าประเด็นที่เขาบอกว่าเอ๊ะน่าสนใจจริงๆเนี่ยครับอีคอนอเมสก็ตั้งคำถามอีกว่าเฮ้ยบางประเทศนี่คุณภาพถนนมันห่วยกว่าเรานะแต่อุบัติเหตุมันน้อยกว่าเราเช่นกัมพูชาเป็นต้นก็นี่ไงเพราะห่วยกว่าเขาเลยขับรถอย่างระมัดระวังนี่เราถึงต้องมีถนนลูกรังไงโอ้โหไม่ได้เชื่อนะครับ2ปีนี้เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ นะครับ ทีนี้เรื่องต่อมาครับที่มีการตั้งคำถามนะครับทฤษฎีของ Economist นะครับ Economist บอกว่าข้อ1 นะครับก็คือประเทศไทยนะครับถนนเนี่ยวุ่นวายมากนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มาใช้นะครับคือใครๆก็ใช้ถนนนะครับซาเล้งจักรยานมีทุกอย่างตุ๊กนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรการคมนาคมที่เป็นสาธารณะเนี่ยน้อยนะครับคนก็ไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็คนซ้อนยิ่งไม่สวมเข้าไปใหญ่เห็นไหมฮะหมวกกันน็อกเนี่ยสำคัญแล้วหลังรถกระบะก็นั่งกันเข้าไปโอ้อันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กนะครับข้อ2อันนี้ตั้งน่าสนใจครับเขาบอกว่าสปีดลิมิตของเมืองไทยเนี่ยสูงเกินไปของเราเท่าไหร่ฮะของเราเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือ50ไมล์เนี่ยนะครับเมืองนอกก็55ไม่เหลือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วเหรอแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในเมืองก็ยังให้วิ่งตั้ง80ไงในเมืองช่วงกรุงเทพนี่รถอาจารย์วิ่งเกินนะขนาดรถต่างๆไม่มีรถติดรถติดอาจารย์บอกมาหาผมแป๊บเดียวถึงแล้วโอ้ยนั่นมันวันหยุดโอ้ยภาพลักษณ์เสียหายหมดนะครับก็เขาก็บอกว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็คนจำนวนมากก็ไม่เขารบกฎจราจรนะครับแล้วก็ไอเนี่ยฮะเรื่องเมาไม่ขับเนี่ยเขาบอกจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณยังสามารถที่จะ
ปฏิเสธการตรวจอันนี้มันสะท้อนอะไรอาจารย์อันนี้ผมในฐานะที่เคยรับผิดชอบบางเรื่องเนี่ยนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าถ้าทำมันสะท้อนอะไรครับก็ฝรั่งเขาว่าไงฝรั่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางทีมันก็รวมไปถึงไอ้ความไม่เอาใจใส่ของพวกเรานะครับการระเบียบมีวินัยระเบียบการใช้บังคับใช้กฎหมายไม่ดีแล้วก็ไม่เคารพกติกากฎจราจรเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นปัญหาแต่อาจารย์กฎหมายเราหนาเป็นเล่มเลยนะไปสอบใบขับขี่ก็สอบไม่ใช่ง่ายนะเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเขาไม่มีการซื้อขายแล้วนะก็ใช่แต่ว่าเขาคนส่วนจำนวนนึงก็ไม่เคยมีใบขับขี่ก็ขับอยู่นะผมมีใบตลอดชีพอ่ะผมนี่แปลว่าพวกเราแก่มีใบตลอดชีพนะฮะคือมันจะตายไปกับเราใช่ไหมใช่ก็ฮะคือรถมันวิ่งเร็วเดี๋ยวเพราะให้ท้ายพูดง่ายทฤษฎีอีโคโนมิสต์มันบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันผสมคล้องกับข้อมูลซึ่งจริงๆเนี่ยมันพอดีกันอีโคโนมิสต์มันออกมาก่อนแต่ว่าข้อมูลปีนี้มันก็ออกมาตรงกันนะครับว่าเฮ้ยเราขับรถเร็วเกินไปแล้วส่วนหนึ่งของการขับรถเร็วเกินไปก็เพราะว่าเฮ้ยวิธีคิดเรื่องกฎจราจรของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไปให้สัญญาณบางอย่างกับการขับรถเร็วด้วยหรือเปล่าคือทฤษฎีผมอะไรรู้ไหมอย่างคือผมไม่เคยเห็นด้วยเลยกับการรณรงค์ช่วงสงกรานต์แล้วจะควรจะทำยังไงครับเพราะว่าการรณรงค์ช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่เนี่ยประเทศไทยเหมือนจัดอีเวนต์อ่ะชอบจัดอีเวนต์แล้วก็เอางบประมาณไปลงตรงนั้นอ่ะอาจารย์ไปอยู่ต่างประเทศได้หรือเปล่าไม่อาจารย์ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขารณรงค์กันทุกวันเขามีการบังคับใช้กฎหมายกันทุกวันเขามีการตรวจจับสปีดลิมิตกันทุกวันเพราะว่าเขาจัดอีเวนต์ทุกวันไม่เขาใช้งบประมาณเนี่ยเพื่อให้อาจารย์อยู่ในระเบียบวินัยหมายความว่าสมมติทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์สมมตินะมันต้องมีการวัดอุบัติเหตุครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่าไปคิดแค่สงกรานต์กับปีใหม่เพราะถ้าคิดแค่สงกรานต์ปีใหม่ทุกอย่างก็ไปทุ่มทุนตรงนั้นอีก300กว่าวันทุกคนใช้ชีวิตปกติครับแล้วอาจารย์คิดว่าไอ้ชีวิตปกติน่ะอาจารย์จะเปลี่ยนแค่4วันเหรอในช่วงสงกรานต์แต่จริงๆผมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเลขเยอะนะบอกตรงอันนี้อาจจะเหมือนแต่ว่าคนตายก็คือคนตายคนตายคือคนตายนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่ามันมีการท่องเที่ยวเยอะมากอ่ะใช่ไหมมันมีการเคลื่อนที่มากใช่ไหมมันก็ต้องไปดูด้วยว่าในวันปกติเนี่ยสถิติมันจริงๆมันพอเป็นสัดส่วนเท่ากันหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราสามารถรณรงค์ได้อย่างต่อเนื่อง365วันจะดีกว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างที่วันว่าจะจัดอีเวนต์ด้วยก็ได้เช่นในบางเมืองในบางจุดที่สถิติเริ่มสูงไปจัดให้เขารู้ผมว่าใน365วันเนี่ยคนมันจะเริ่มเข้าระเบียบมากขึ้นมันเหมือนอาจารย์บอกว่าโอ๊ยเข้าพรรษาผมหยุดกินเหล้าแล้วอีก9เดือนเนี่ยอาจารย์กินเหล้าตลอดแล้วมันจะช่วยอะไรโอเคครับขอให้ปลอดภัยจนถึงปีหน้านะฮะ